แรกเนี่ยหลวงพ่อเจี๊ยบบอกว่าเป็นนะปลอดแห้งเป็นปลอดที่ฆ่าแล้วฆ่าแล้วฆ่าแล้วคือไม่เป็นปลอดน้ำไม่ได้ปลอดน้ำคือไม่วิ่งอ่ะไม่วิ่งไม่วิ่งแต่ว่าเอาการคุณใส่ได้คุณใส่ได้รักษาโรคได้แทนสักกัดต่อยเนี่ยแตะได้แต่ถ้าปลอดน้ำถ้ารู้ให้จริงครับการคุณใส่ได้ครับแต่การแก้แมงสับกัดต่อยหรือว่าสัตว์มีพิษไม่ได้แต่ถ้าจะแก้ได้ต้องปลอดที่หุงแล้วฆ่าแล้วนะอันนี้เป็นหุงแล้วฆ่าแล้วโดยหุงด้วยน้ำมนต์ทำพิธีครับแล้วก็เอาเป็นองค์พระมาเขาหล่อเป็นองค์พระอาจารย์สุชาติที่ทำองค์การเขาหล่อเป็นองค์พระครับอาตมาก็มาตำมาโขกให้พระท่านตักกอกใส่กอกใส่เพราะว่าถ้าหยอดเป็นปลอดน้ำเนี่ยเดี๋ยวกลัวคุณพระท่านทำหลุดปลอดมันไหลออกมาครับถ้ามาโดนทองในทองขาวเลยนะครับและโดยเฉพาะอาตมากล้ายกมือในท่วมหัวและในมืออาตมาภาพเนี่ยนะครับเบี้ยแก้ตรงเนี้ยโยมครับหลวงพ่อต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์พ่อแม่ต่างๆอธิษฐานมาอาทิเช่นครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพงครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วครับหลวงปู่เฉลิมวัดพญาติครับแล้วก็หลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์โอ้แล้วก็ยังมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับหลวงพ่ออุดมวัดปทุมนาวาสครับผมไม่อยากสาธยายโอแล้วก็ผงพระต่างๆเนี่ยที่ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเกษมเขมโกเนี่ยพระสมเด็จหักเก่าๆเนี่ยตมาโขกโขกโขกแล้วก็บรรจุไว้ในเบี้ยแล้วก็ไปเอาน้ำเทพมนต์จากโบสถ์พราหมณ์ครับโบสถ์พราหมณ์จากเทวสถานตรงเสาชิงช้าครับแล้วก็น้ำพระพุทธมนต์ที่เราบรรจุเลี้ยงไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศษน้ำมนต์ออกพรรษาน้ำมนต์พันยักษ์น้ำมนต์พุทธาพิเศษหรือวัดสถานที่ต่างๆดังๆเนี่ยเราก็จะมารวมไว้แล้วก็หยอดลงไปในตัวเบี้ยครับไม่ได้สักแต่ว่าทำและอาตมาภาพเนี่ยได้บุญในตรงเนี้ยเบี้ยเนี่ย เอามาทำกุฏิครับเนี่ยอาตมาหมดแล้วจ่ายค่าช่างหมดครับให้ไป2ล้านซื้อกระเบื้องมาหมดได้เงินจากเบี้ยแก้เนี่ยคนเอาไปใช้กันเนี่ยต่างคนก็ต่างพูดกันต่างๆนานานะอาตมาก็จะไม่พูดนะตรงนั้นเขาไม่สรรเสริญให้ญาติโยมไปใช้กันเองโยมปรารถนาอะไรโยมก็อธิษฐานเอาครับเบี้ยแก้เนี่ยนะมีทั้งผงพุทธคุณครับไม่ใช่แค่ตรงนั้นโยมอาจารย์ครับสิ่งสำคัญต้องมียายาจินดามณีครับอ้าวพระครูหยิบยาจินดามณีมาหน่อยใต้หิ้งยาจินดามณีอยู่ไหมท่านพระครูอยู่ไหมหยิบยาใต้หิ้งมานี่ยาเป็นยาจินดามณีโยมอาจารย์ครับถ้าไม่ใส่ยาจินดามณีมันแก้ไม่ได้ครับนี่อาจารย์เอาท้าพิสูจน์ฮะดมอาจารย์ดมหอมมากฮะของจริงไหมของจริงฮะยาจินดามณียาจินดามณีอันนี้ยาจินดามณีครับเนี่ยโยมฮะยาจินดามณีนี่ต้องใส่บทใส่ลงไปในเบี้ยแก้นะแล้วก็น้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์นะแล้วต้องมีเขี้ยวกำจัดงากันจายพายกระเด็นมันอยู่ในยาจินดามณีแล้วโอ้นึกออกไหมเขี้ยวกำจัดงากันจายพายกระเด็นเนี่ยต้องแก้อาถรรพ์ต้องงัดให้กระเด็นเลยเบี้ยแก้เนี่ยอาตมาถึงกล้าพูดได้เลยว่าอาตมาเรียนมาทางนี้นะเรานึกจะทำทรงเดชไม่ได้ต้องดูวันดูเดือนดูปีด้วยครับบรรจุเบี้ยเดือนเนี้ยครับวันไหนทำได้วันไหนทำไม่ได้ไม่ใช่นึกจะทำตามทรงเดชแล้วเขี้ยวเนี่ยจะต้องครบ32อาการ32เขี้ยวของหอยเบี้ยต้องครบครบอาการ32ครับดูยังไงอะฮะก็ต้องนับเขี้ยวไงนับฟันไงนับฟันนับเขี้ยวนับฟันนับเขี้ยวต้องครบอาการ32นะนี่ไปแล้วมองไม่เห็นแล้วนะนี่นะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกเฮ้ยให้เป็นเบี้ยก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องครบการ32ครับผมพูดเอาอย่างนั้นด้วยเหรอเบี้ยเนี่ยมันเป็นเครื่องเก็บพระคัมภีร์ครับหอยเนี่ยตามประวัตินะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคัมภีร์อ่ะพระเวทเนี่ยครับเบี้ยเนี่ยมันเกินกินมันเก็บอาวุธของพระพรหมครับเบี้ยแก้เนี่ยอาตมาภาพก็เอาบรรจุเอาน้ำมนต์ใส่เอาผงพุทธคุณใส่ครับแล้วก็เอาน้ำเทพมนต์ใส่ครับไม่ได้เอาแพงอะไรเลยครับอยากให้เอาไปใช้กันครับไปติดเนื้อป้องกันตัวอธิษฐานเบี้ยแก้ของอาจารย์เจี๊ยบจะมีปลาตะเพียนนี่คือรุ่นแรกโอ้มีปลาตะเพียนมีเงินทองด้วยนะเงินทองนะนี่ปลาตะเพียนเงินทองนะมีปลาตะเพียนนะครับเนี่ยเงินทองถ้าไปเจอเบี้ยที่ไหนที่มีปลาตะเพียนมีปลาเงินปลาทองนี่ของอาจารย์เจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาโคศิตารามรู้ได้เลยรู้ได้เลยโยมเปลี่ยนไปบูชาตอนนั้นโอ้โยมมาเปลี่ยน
ได้เงินมาทำกุฏิแต่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยยังไม่เสร็จเนี่ยครับเนี่ยอาตมาเสกเนี่ยโยมอ่ะนะวันนี้เสกมีอะไรบ้างครับนี่ไงน้ำนอกจากเบี้ยแล้วเบี้ยเนี่ยฮะมีเบี้ยแล้วมีอย่างอื่นไหมอ๋อมีก็มีเหรียญท้าวเวสสุวรรณเหรียญท้าวเวสสุวรรณอ้าวโอ้โหนี่คนต้องอยากได้แน่นอนเพราะกำลังมีกระแสนะแล้วโดยเฉพาะของเรานี่มีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ด้วยนะอยู่ที่เนี้ยอาจารย์รู้ไหมฮะถ้าเราจะเอาทองแดงทองเหลืองมาปั๊มเนี่ยก็ปั๊มได้ครับแต่ทองแดงทองเหลืองนี่ก่อนที่จะไปปั๊มเป็นตัวเหรียญเนี่ยต้องลงก่อนครับลงแผ่นก่อนครับลงแผ่นเสร็จแล้วจะไปรีดรีดแล้วก็มาปั๊มไม่ใช่สักแต่ว่าทับสุกเอาเขากินนะครับต้องเอาแผ่นธรรมดาเนี่ยเอามาลงยันก่อนลงเลขก่อนแล้วก็ส่งไปให้ช่างหล่อพร้อมแล้วก็รีดตีเป็นแผ่นมานี่ตำราเดียวหลวงพ่อวัดจุฬามณีนะหลวงพ่ออิฐอันนี้เป็นนวะโอ้อันนี้เป็นนวะนะนวะอย่างนี้เราบูชาเหรียญเท่าไหร่อ่ะครับโยมจะแพงไปไหมอ่ะองค์ละ500โอ้โห500นวะเนี่ยนะไม่แพงเลยนะตอนนี้เหลืออยู่แค่200พระองค์โอ้โหสัจจะสัจจังสัมปชฌามิทำพระต้องมีสัจจะไม่ทำเพิ่มไม่ทำเสริมไม่เอาอันนี้รุ่นใหม่ออกอีกแล้วสี่เหลี่ยมโด่งดังไปแล้วนะในวงการเขาปลอมขายไป2รุ่นแล้วเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยของพระอาจารย์สร้างปีไหนฮะเริ่มสร้างปี55 55ตอนนี้โอ้ตอนนี้โอ้โหดังไปแล้วก็หายากไปแล้วเก่งชัยชยะเขาไปออกเขาบอกว่าตั้งแต่ผมได้เหรียญอาจารย์เจี๊ยบวัดช่องลมสมัยนั้นผมอยู่วัดช่องลมอ้าวโอ้เขาก็บอกว่างานเขาเข้ามาเนี่ยเดือนเดียวเนี่ย7งานโอ้จากเขาไม่มีงานไม่มีใครเรียกเขานักแสดงเขาเอาเหรียญผมเนี่ยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเอาไปห้อยแล้วเขาก็เป็นอะไรที่เขาขาดไม่ได้เขาไปไหนเก่งชัยชยะเนี่ยเขาจะต้องติดเหรียญผมไว้สี่เหลี่ยมตลอดโอ้ฮะแล้วเบี้ยแก้เนี่ยบางคนเนี่ยเอาไปกันที่เอาไปไว้วางไว้กันเหมือนบ้านเนี่ยเหมือนลูกนิมิต9จุดครับนะการจะปลูกบ้านแก้อาถรรพ์ทิศทางต่างๆเนี่ยเอาเบี้ยแก้เนี่ยไปไว้ครับแล้วก็ขึ้นพลังงานวิญญาณอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยครับนะไปเจอมาเนี่ยโอ้โหบางทีพระนี่ตกใจเลยนะคือมาอยู่ข้างหลังพระไม่พูดไปยังเป็นการอุตรินะคือมันเป็นภาพซ้อนเงาซ้อนเนี่ยคนเนี่ยเงาคนเนี่ยอยู่ด้านหลังพระเนี่ยเยอะมากครับอาตมาก็ตะเพิดเฟี้ยนในขวดน้ำไปตะเพิดดังๆเลยนะครับโอ้โหถ้าสติไม่ดีวันนั้นนะหลุดเหมือนกันนะบ้าเลยนะครับเพราะเรารู้อยู่ในที่ตรงนี้มันแรงหมายถึงว่าคนถูกฆ่าถูกยิงตายฆ่าตายเขาก็เอาศพไปทิ้งตรงนี้พอนั้นอาจารย์เจี๊ยบก็หลวงพ่อเจี๊ยบก็เสกแล้วก็สวดอะไรสวดกุศลธรรมาสวดมาติกาบางสกุลหนังสือก็ไม่เป็นหรอกแต่สวดได้เอาเถอะสวดให้แผ่เมตตาให้นะเขาเชื่อฟังรเราไม่มีดีแต่ว่าเราทำอะไรแล้วต้องส่งจิตให้ถึงเขากำหนดจิตระลึกถึงเขาเรียกเขาให้เขามารับเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นในภาพที่อาจารย์ท่านตั้งไว้ดูว่าเป็นแสงแห่งวิญญาณแล้วก็เป็นรูปวิญญาณที่เขาวงไว้เนี่ยนะเป็นหน้าคนหรือว่าจริงหรือไม่ที่หลวงพ่อเจี๊ยบนะพูดไปกล่าวไปต้องมีหลักฐานยืนยันไม่ใช่สักว่ามีปากพูดทรงเดชไม่ใช่อาตมาขายความเป็นจริงต้องมีภาพประกอบให้ดูเดี๋ยวก็จะเริ่มอธิษฐานอธิษฐานจิตปลุกเสกฮะได้เลิกพอดีนะครับได้เลิกพอดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวพระหลวงพ่อเจี๊ยบนะหลวงพ่อเจี๊ยบจะไปปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเรายังถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับเดี๋ยวท่านไปดูนะพิธีพุทธาเทวาพิเศษวันนี้เราอยู่ที่วัดประชาโคสิตารามตำบลปายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสงฆามาโสตะเกเตสัตวปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังตะโลนิจินตัวสิริสัมปันโนโสภิจอมุนิพงตะโลกุมารนาคาสะโI'm gonna make it out of here.
มา